อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เข้าใครออกใครเลยนะเรื่องพรบประมงอ๋อค่ะคือไม่บ่อยครั้งนักหรอกที่เราจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยน้องใบใช่ทุกคนถ้าจำได้ก่อนหน้าก็คือสมรสเท่าเทียมค่ะซึ่งเป็นเอกฉันท์ของสภาใช่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจำได้ไหมจำได้ค่ะถึงแม้ว่าก้าวไกลเคยเสนอก่อนแล้วก็บอกให้รอของรัฐบาลใช่ไหมแต่เอาเป็นว่าเมื่อเข้ามาก็ผ่านรับหลักการไปแบบเอกฉันท์เลยเมื่อวานนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งคือกฎหมายประมงนี่ก็เอกฉันท์เหมือนกันไม่มีที่ไม่เห็นด้วยเลยนะคะอ่ะนี่416ท่านก็คือ416เลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่ไม่ได้นำเสนอไปเพราะไม่ตัดเสียงมาอ่ะท่านผู้ชมจริงๆมีการอภิปรายซึ่งมีความเข้มข้นพอสมควรค่ะโดยเฉพาะประโยคทองของคุณพิธาเนี่ยประการที่หนึ่งใช่ไหมแล้วของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยค่ะขอให้ทำบุญร่วมกันเนี่ยน้องใบใช่ใช่ใช่คือมันต้องยอมรับผมมันจำได้อันนี้ต้องให้เครดิตคุณเศรษฐาเลยนะตั้งแต่ตอนที่ลงไปในหลายพื้นที่น้องใบค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคไม่ใช่แคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยไปพูดถึงประเด็นเรื่องประมงว่าเราเคยเป็นเจ้าสมุทรแต่ตอนนี้เราต้องนำเข้าอาหารทะเลนะมันตรงกันข้ามค่ะไม่แต่เพียงว่าเราเคยเป็นเจ้าสมุทรคือเรามีกองเรือประมงที่ออกไปทำมาหากินจับปลาจับกุ้งจับหอยจับปูจับอะไรก็เถอะเราเป็นเจ้าสมุทรในละแวกนี้เลยค่ะปรากฏว่าไอ้กฎเกณฑ์ที่เราไปปฏิบัติตามกฎของ IUU ยุโรปเนี่ยมีการแก้กฎหมายแล้วกว่าเรือจะออกมีขั้นตอนกระบวนการเราจำได้ใช่ไหมน้องใบค่ะเรือประมงเนี่ยแทบจะทิ้งล้างเอาไว้เลยผมเคยจำได้ด้วยความเคารพครั้งหนึ่งนะมีกรณีที่อดีตนายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านลงพื้นที่ที่ปัตตานีจำได้ไหมมีชายคนหนึ่งเป็นตัวแทนชาวประมงออกมาเอะอะโวยวายและท่านนายกดุกลับเลยณเวลานั้นดุเดือดมากพี่จำได้มาโวยวายอะไรมันมีเขามีลางของปัญหามาพอสมควรและปรากฏว่าเมื่อวานนี้ปลดล็อกค่ะน้องใบพี่ก็จำได้อีกหลังคุณเศรษฐาเป็นนายกใหม่ๆนะไปกับร้อยเอกธรรมนัสนะไปแถวสมุทรสาครหรือยังไงเนี่ยจำได้ไหมก็ไปดูเรื่องจะแก้ปัญหาเรื่องประมงนี่แหละตอนนั้นคุณปอดประสบไปด้วยพี่ก็จำได้ค่ะตกลงเมื่อวานนี้เข้าสภาเป็นยังไงลองสรุปสักนิดหนึ่งร่างของคณะเปรย์ประกอบกับอีก7ร่างนะรวมทั้งของพรรคการเมืองต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ย8ร่างด้วยกันนะคะก็อย่างที่บอกค่ะที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างพรบทั้ง8ฉบับมติคือ416ต่อ0ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่มีเลยจำนวนผู้ที่ลงมติก็คือ416ท่านขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือตั้งกรรมธิการขึ้นมา37คนร่างที่จะใช้เป็นร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักนะคะยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยแถลงเป็นผลงานนะว่าทำให้เขาปลดออกจากธงอ่ะธงแดงอ่ะต่างๆจำได้ใช่ไหมใช่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ตอนนี้เราได้ธงเหลืองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคนี้สมัยนี้ในสภาผู้แทนเมื่อวานนี้เป็นยังไงคุณพิธาเนี่ยเริ่มต้นอภิปรายนะคะบอกว่ากฎหมายประมงผิดกฎหมายและไร้การควบคุมหรือที่เราเรียกกันว่า IUU เนี่ยค่ะระบุชัดเลยว่าเราต้องปฏิบัติตามและถ้าไทยไม่ปฏิบัติตามเนี่ยไทยจะไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปขายสหภาพยุโรปได้แต่คุณพิธาบอกต้องขอเตือนสติว่าประเทศไทยส่งออกประมงเนี่ย 200,000 ล้านส่งออกไปยุโรปแค่ 6.7% เท่านั้นแต่มันกลายเป็นว่าคนที่ต้องรับกรรมคือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ส่งออกไปยุโรปเหมือนกับคนส่งออกไม่ได้รับโทษคนที่รับโทษไม่ได้ส่งออก มันกลายเป็นความอยุติธรรมตลอด10ปีที่ผ่านมาคุณพิธาใช้คำว่าประชาชนน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลเล่าวันนี้แหละเราทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันผ่านกฎหมายฉบับนี้นี่ท่านผู้ชมแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดอย่างที่บอกไปชาวประมงอ่ะโดนกฎหมายอำนาจนิยมฉบับนี้กดขี่กลายเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคุณพิธามีตัวเลข 4,632 คนชาวประมงกลายเป็นผู้ต้องหา 4,632 คนมีทั้งโทษปรับโทษจำคุกหนักบีบกันจนกระทั่งชาวประมงต้องขายเรือ
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยบอกว่าการที่ต้องปรับตัวไปตาม IUU ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ควรจะให้โอกาสเขาปรับตัวด้วยไม่ใช่ให้เขาปรับจนกระทั่งเขาล้มละลายถ้ามีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมีกองทุนประมงเนี่ยเรื่องกฎหมายก็ต้องทำให้ถูกต้องและศักดิ์สิทธิ์อันนี้คุณพิธาบอกผมไม่เถียงแต่มันได้สัดส่วนหรือไม่กับอาชญากรรมที่เขาก่อบางรายเนี่ยพ่อจะเสียชีวิตไม่ได้แจ้งกลับเข้าฝั่งก็ถูกดำเนินคดีถูกปรับหลายแสนค่ะดังนั้นก็เรียกร้องนะคะว่าให้ร่วมมือไปด้วยกันแก้ปัญหากฎหมายตัวนี้ยกไปกรณีตัวอย่างอย่างที่บอกเนี่ยคือความอยุติธรรมตลอด10ปีที่ผ่านมาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลเล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นวันที่เราจะร่วมนิมิตหมายทุกคนทุกพรรคในการผ่านกฎหมายฉบับนี้ตั้งกรรมาธิการซะและผ่านกฎหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไม่ใช่ในแง่ของเรื่องแค่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับท่านประธานอันนี้คือจำนวนของชาวประมงที่กลายเป็นผู้ต้องหาคดี 4,632 คือจำนวนครอบครัวที่อยู่ดีๆเป็นชาวประมงแล้วต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีไปโทษปรับหนักโทษจำคุกหนักเล่นกันจนถึงว่าต้องบีบกันขายเรือมากมายอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาบอกกับผมอย่างนี้ครับท่านประธานการที่จะต้องปรับตัวตาม IUU เขาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันต้องให้โอกาสเขาปรับตัวไม่ใช่ว่าปรับจนเขาล้มละลายท่านผู้ชมอภิปรายกันพอสมควรแต่ว่าเป็นหนึ่งในกฎหมายที่มี8ฉบับลงมติเป็นเอกฉันท์เลย416ต่อ0ค่ะไม่ตกเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยในจำนวนผู้ลงมติ416คนร่างของคณะปรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านปรีเกษตรเป็นตัวแทนใช่ไหมท่านบอกพยายามหลับตาแล้วก็นึกถึงพี่น้องชาวประมงทั้ง22จังหวัดว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนึกสภาพสมัยก่อนที่ไม่ได้มีกฎหมายมาบังคับประมงไทยเนี่ยเราถือเป็นเจ้าสมุทรทำรายได้มหาศาลแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุปสรรคกฎหมายมาบังคับไม่ให้ชาวประมงอยู่รอดได้กลายเป็นมีหนี้สินมีคดีความติดตัวยืนยันว่ากฎหมายที่รัฐบาลร่างมาในวันนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวประมงตัวท่านในฐานะที่เป็นคณะรัฐมนตรีขอให้เพื่อนสมาชิกท่านใช้คำว่ามาร่วมทำบุญกันทำบุญให้กับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะครอบครัวชาวประมงทั้ง22จังหวัดทำบุญเลยนะท่านใช้ว่ามาร่วมทำบุญกันค่ะ22จังหวัดนะครับทั้งนายกประมงทั้ง22จังหวัดต่างก็เฝ้ารอคอยว่าวันนี้กฎหมายที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำเสนอนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่รัฐบาลนะครับนำมาเสนอวันนี้ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นการร่างขึ้นมาโดยผู้มีส่วนร่วมคือภาคพี่น้องชาวประมงเพื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในสมัยนะครับที่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านก็นะครับมานั่งและให้กำลังใจว่าวันนี้เรายังไงเราต้องนะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการประมงไทยให้พี่น้องชาวประมงนะครับได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากนะครับผมถือว่าวันนี้พวกเรานะครับในฐานะเป็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับด้วยกันเรามาร่วมทำบุญกันนะครับเราทำบุญให้กับพี่น้องคนไทยนะครับโดยเฉพาะครอบครัวประมงนะครับทั้ง22จังหวัดเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปมติสภาเมื่อวานนี้เป็นเอกฉันท์เลย416คนไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยแต่รับหลักการค่ะจะเข้าสู่กรรมธิการแล้วก็จะเข้ามาสภาวาระ2 3ต่อขึ้นอยู่กับว่าจะช้าจะเร็วเนี่ยท่านผู้ชมปลดล็อกให้กับชาวประมงอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ต้องมีพื้นที่เพราะว่าเดือดร้อนกันแสนสาหัสจริงๆน้องไบค่ะในช่วงที่ผ่านมา